สวัสดีมิตรรักนักอ่านทุกคนฮะหลายคนอาจจะรอคอยพอดีผมติดธุระไปทำธุระต้องลากิจไปปลูกต้นไม้กับประต้องลาก่อนปี2020ไม่เหมือนกับแมงมุมนะฮะเพราะว่าแมงมุมอชัดใหญ่แต่ประเทศไทยชัดไปกันใหญ่แล้วครับสวัสดีปีใหม่2563ครับสาหัสกันจริงๆครับปีนี้ขอแซมเปิ้ลหน่อยนักอ่านว่าไงนักอ่านว่าไงไฟป่าวิกฤตอุ่นจิ๋วป่วยติดเชื้อโควิดห้องหัวใจยังว่างปอด2ข้าง PM 2.5 จะใครรู้ว่าเนี่ยก็บาดจมูกฮะเธอทำให้รู้ว่ารักแต่โดนยุบพรรคทำให้รู้ว่าร้ายเคลื่อนไหวของนักศึกษาคึกคักลุกลามไปแทบจะทุกสถาบันระดับอุดมคารมเป็นต่อในห่อเป็นแป้งมันคือแป้งมีเธอเป็นกาวใจแต่กองทัพมีไว้ทำไมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ผมจะไปรู้3เดือนแล้วนะฮะยอดผู้ติดเชื้อก็เริ่มลดลงแล้วแต่พรกไทยไม่คลายมากันที่เรื่องใหญ่ค่ะมีคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศติดเชื้อโควิด-19 ค่ะจะล็อกกีดเลยในปีที่สาหัสแบบนี้มิตรรักนักอ่านเป็นไงกันบ้างครับอ่านหนังสือเพื่อเยียวยาเพื่อหลีกหนีหรืออ่านหนังสือวันนี้เพื่อสู้กับวันหน้ากลับมาอีกครั้งกับความน่าจะอ่านนะฮะจากการแนะนำหนังสือที่เป็นประชาธิปไตยกว่าการเลือกนายกสู่การแนะนำหนังสือในปีที่สาหัสที่สุดจากการเลือกหนังสือโดยบรรณาธิการและนักอ่านกว่า50คนรายชื่อหนังสือน่าอ่านกว่า100เล่มสู่5เล่มยอดนิยมและอีก1เล่มที่มาจากคุณเหนื่อยจังปีโหดๆอยากเป็นหนังสือเล่มโปรดของคุณครับมาเลือกกันด้วยนะฮะอ้าวไป